คือโรคปีเตอร์แพนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นโรคแบบจริงๆนะฮะแต่ว่ามันเป็นอาการทางจิตวิทยาของคนที่กลายมาเป็นเรื่องซึ่งเหมือนกับว่ามีคนซึ่งเจออาการแบบนี้เยอะก็เลยทำให้คำว่าโรคปีเตอร์แพนเป็นสิ่งที่นิยมนำมาใช้ในการอธิบายคนซึ่งมีอาการในลักษณะนี้วันนี้ผมแค่รู้สึกว่าบทความนี้เขาเขียนได้แบบที่ให้ความรู้แล้วก็น่ารักแล้วก็เปิดโอกาสให้คนทั่วไปเนี่ยรู้จักสิ่งนี้เผื่อแล้วจริงๆอ่ะเราทุกคนอาจจะเคยเจอคนอื่นด่าเรานะฮะว่าทำไมคุณเนี่ยมีอาการเป็นเหมือนให้ตนเองเป็นศูนย์กลางแล้วก็ไม่ยอมโตเป็นผู้ใหญ่สักทีนึงผมไม่แน่ใจว่าตรงๆแล้วเนี่ยตรงๆแล้วเนี่ยบทความนี้มันมีความสำคัญเพราะว่าเราทุกคนเคยโดนกล่าวหาว่าเป็นโรคปีเตอร์แพนหรือเราเคยกล่าวหาคนอื่นว่าเป็นโรคปีเตอร์แพนแต่ว่าผมคิดว่าผมเปิดรายการด้วยเรื่องนี้ในวันนี้มันสนุกดีนะฮะบทความนี้เนี่ยผมดึงมาจาก The Momentum นะครับแล้วก็เป็นบทความซึ่งเขาอ้างอิงงานเขียนของ health.clevelandclinic.org แล้วก็เขาอ้างอิงงานเขียนของ healthline.com คนที่นำเสนอภาพคือคุณโดลทอนบุญปลอดนะฮะคนที่นำเสนอเรื่องคนเขียนคือคุณกนกวรรณเขียงตันแล้วก็บทความตัวเต็มท่านผู้ชมสามารถอ่านหาอ่านได้นะฮะใน The Momentum นะฮะซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารที่ดีเว็บไซต์หนึ่งเลยทีเดียวนะครับบทความนี้เขาเขียนอย่างนี้อันนี้ไม่ยาวเลยนะฮะอ่านแนวสนุกๆ นะครับผมตั้งใจทำทรงผมเป็นเหมือนวัยรุ่นในวันนี้นะฮะให้มันเข้ากับเรื่องนี้นะฮะรู้จักกับปีเตอร์แพนซินโดรมนิสัยไม่รู้จักโตที่สร้างความเหนื่อยใจให้กับคนรอบข้างทุกคนเร็วแล้วแต่มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวกันทั้งนั้นเลือกกินอาหารที่ชอบเลือกอยู่กับคนซึ่งไว้ใจสะสมของเล่นใหม่เป็นงานอดิเรกใช้ชีวิตตามใจของตนเองเท่าที่ทำได้เพราะตัวเราในวันนี้คือคนเดียวกันกับเด็กหญิงหรือเด็กชายในอดีตถึงแม้ว่าการเวลาจะเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งไปแต่แกนบางอย่างยังคงดำรงอยู่ภายในดังเดิมจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในบางครั้งเราจะแสดงความเป็นเด็กออกมาแต่บางครั้งความเป็นเด็กอาจจะไม่เหมาะสมหากนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตทั้งหมดไม่ใช่เพราะความเป็นเด็กนั้นไม่ดีแต่เป็นเพราะยิ่งเติบโตเรายิ่งต้องอาศัยความคิดและการตัดสินใจที่สลับซับซ้อนมากขึ้นเพราะความเป็นเด็กในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมหรือความชอบบางอย่างแต่หมายถึงวุฒิภาวะในการคิดการตัดสินใจที่ขาดประสบการณ์และการไร้ความรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่ซึ่งหากคุณอยู่ในวัยกลางคนแต่มีลักษณะนิสัยดังกล่าวคุณอาจจะกำลังเป็นคนซึ่งมีภาวะปีเตอร์แพนซินโดรมก็ได้ปีเตอร์แพนซินโดรมหรือ PPS ไม่ใช่โรคทางจิตเวชแต่เป็นคำศัพท์เฉพาะที่นักจิตวิทยาใช้อธิบายพฤติกรรมของคนวัยผู้ใหญ่ที่มีการแสดงออกทางสังคมอุดมการณ์และลักษณะต่างๆในทางที่ยังไม่บรรลุวุฒิภาวะคือบรรลุนิติภาวะแล้วแต่ว่ายังไม่บรรลุวุฒิภาวะนะฮะโอเคขาดความรับผิดชอบขาดความมุ่งมั่นในการทำงานและขาดความเด็ดเดี่ยวในการใช้ชีวิตโดยชื่อนี้เนี่ยชื่อนี้เรียกมีที่มาจากตัวละครปีเตอร์แพนจากตอนหนึ่งในนวนิยาย Little White Bird จากปีคศ1902ที่มีลักษณะเป็นเด็กชายที่ไม่มีวันโตปีเตอร์แพนซินโดรมมีความคล้ายคลึงกับโรคหลงตนเองนะฮะหรือ Narcissistic Personality Disorderที่มันจะยึดตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางและคิดว่าตนเองนั้นมีสิทธิ์เหนือคนอื่นต่างกันที่ปีเตอร์แพนซินโดรมเนี่ยจะไม่โกรธง่ายหรืออ่อนไหวต่อคำวิจารณ์แต่กลับมีลักษณะนิสัยที่แสดงออกถึงความพยายามในการหลีกหนีปัญหาปัดความรับผิดชอบและไม่กล้าเผชิญหน้าต่อความขัดแย้งมากกว่าในหลายครั้งลักษณะนิสัยแบบปีเตอร์แพนซินโดรมจึงสร้างความอึดอัดใจในการทำงานร่วมกันกับคนหมู่มากอย่างเห็นได้ชัดก็คือไม่ต้องการเผชิญหน้าปัญหาไม่มีความพร้อมในการแสดงความรับผิดชอบแล้วก็หลงไหลในตนเองด้วยทำไมมันเป็นการรวมกลุ่มของอะไรซึ่งมันน่ารำคาญยิ่งกว่าดาร์คไทรแอดอีกนะฮะเนื่องจากแนวโน้มที่ขาดความมุ่งมั่นในการทำงานปีเตอร์แพนซินโดรมจึงมักจะมีปัญหากับการบริหารจัดการงานของตนเองโดยเฉพาะเมื่อต้องแก้ไขปัญหาหรือเผชิญความขัดแย้งในที่ทำงานพวกเขาจึงมีแนวโน้มสูงที่จะลาออกไปทำงานที่ใหม่โดยละทิ้งความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นในที่ทำงานเก่าบางครั้งความเป็นผู้ใหญ่คือการยอมรับว่าตนเองไม่สามารถเลือกที่จะทำเฉพาะสิ่งที่ตนเองชอบได้ตลอดเวลาและชีวิตมีปัญหาอีกนับพันนับหมื่นอย่างที่ต้องแก้ไขพวกเขามักจะมีความอดทนต่ำและรับมือกับปัญหาได้ไม่ดีนักแต่บางทีปีเตอร์แพนซินโดรมเนี่ยมันเป็นแค่ความยังไม่พร้อมในการเจอในสิ่งที่ถึงเวลาเนี่ยคุณจะต้องปรับตัวอย่างแท้จริงไงซึ่งผมก็คิดว่าเผลอๆเมื่อก่อนผมก็เป็นนะปีเตอร์แพนซินโดรมเนี่ย
ในช่วง20กว่าถึง30ต้นๆ นะผมคิดว่าผมเป็นนะหลายเรื่องซึ่งผมทำในการจัดรายการที่นี่เนี่ยนะฮะผมช่วยคล้ายๆแบบไอเจือจางอาการแต่ละอาการที่ผมมีนะฮะให้มันค่อยๆหายไปนะอย่างเช่นเวลาผมเสียสีตนเองอะนะฮะในช่วงว่างงานหรือผมพยายามที่จะลดความหม่นหมองกับบางเรื่องหรือแม้กระทั่งประเด็นเนี้ยผมจับประเด็นนี้ขึ้นมาอ่านเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนเขียนเนี่ยเขาเขียนด่าผมอยู่แต่ว่าอาการแต่ละอาการซึ่งผมเคยมีซึ่งอาจจะเป็นพีเตอร์แพนซินโดรมเนี่ยมันมีในช่วงประมาณ20ถึง30อ่ะพอถึงสัก35เนี่ยมันเฟดไปหายไปหมดแล้วก็หนึ่งในสิ่งที่บังคับให้ตนเองนั้นโตขึ้นนะคือการมีบุตรด้วยการมีบุตรเนี่ยหนึ่งในคือการที่จะมีทายาทหรือมีคนซึ่งทำให้เรานั้นมีบุคคลที่สืบสายพันธุ์อะไรไปมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะในทางจิตใจในทางร่างกายแต่ว่าผมคิดว่าในการเลี้ยงดูคนคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาเนี่ยผมมักจะบอกผู้อื่นซึ่งเป็นเพื่อนในวัยเดียวกันว่าเฮ้ยเองต้องมีลูกเพราะว่าผมเชื่อว่าการมีลูกเนี่ยมันขัดเกลาให้ผู้ซึ่งเป็นบิดาและมารดาเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นในยุคสมัยที่เราหลายคนเอาจริงๆแล้วเป็นพีเตอร์แพนซินโดรมจนถึงอายุ30เพราะว่าในสมัยนี้เนี่ยมีลูกกันช้าเหลือเกินการขัดเกลามันเกิดขึ้นได้จากผู้ซึ่งเลี้ยงดูเรามาแต่ว่าการขัดเกลาในบางเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ดียิ่งกว่านั้นอีกในเมื่อเราได้มีโอกาสถูกบังคับโดยธรรมชาติให้เลี้ยงดูผู้อื่นการเลี้ยงดูผู้อื่นมันนำมาสู่การฆ่าพีเตอร์แพนซินโดรมจริงๆนะผมกลับไปอ่านบทความนี้ต่อผมชอบอ่านบทความอย่างเงี้ยเขาเจาะในเรื่องซึ่งเป็นความรู้สึกนึกคิดของคนลึกๆดีในช่วงแรกผู้มีนิสัยแบบพีเตอร์แพนซินโดรมอาจสร้างความประทับใจจากความกระตือรือร้นและการตื่นเต้นต่อการพบเจอเรื่องราวใหม่ๆหรืองานที่ท้าทายประกอบกับลักษณะนิสัยที่มีความเป็นเด็กของพวกเขาสามารถสร้างความรักและเอ็นดูให้กับคนรอบข้างได้ไม่ยากแต่พวกเขามักจะมีภูมิคุ้มกันต่อการรับมือกับปัญหาที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบากทั้งเรื่องงานและเรื่องครอบครัวหรือความรับผิดชอบอื่นในแบบผู้ใหญ่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เขาจึงต้องมักจะขอความช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้างแม้มันจะเป็นเรื่องซึ่งดูเล็กน้อยมากก็ตามนาตาชาดูกนักจิตวิทยาอายุรเวทจาก College of Registered Psychotherapistsของออนแทริโอแคนาดากล่าวว่าผู้ที่เป็นพีเตอร์แพนซินโดรมมีแนวโน้มที่จะต้องการที่จะหลบหนีและหลีกเลี่ยงจากปัญหาและพวกเขามักจะหันไปพึ่งพาคนอื่นเพื่อช่วยให้ตนเองไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งต้องการใครสักคนให้อำนวยความสะดวกในหลายเรื่องให้กับตนเองหากช่วยเหลือพวกเขาอย่างเต็มที่สักครั้งนั่นอาจจะทำให้คนกลุ่มที่มีอาการพีเตอร์แพนซินโดรมเข้ามาปรึกษาและให้คุณแก้ไขปัญหาแทนอีกเรื่อยๆนาตาชายังกล่าวเสริมอีกว่าลักษณะนิสัยแบบพีเตอร์แพนซินโดรมมีสาเหตุมาจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กที่ผู้ปกครองมักตามใจและปกป้องมากเกินไปส่งผลให้เด็กขาดการเรียนรู้และประสบการณ์ในการเผชิญหน้ากับปัญหาถึงแม้การเลี้ยงดูแบบประสบแบบที่ประคบประหงมจะเป็นเจตนาที่ดีแต่หากมากเกินไปก็มีโอกาสทำให้เด็กเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตนเองซึ่งส่งผลโดยตรงต่อลักษณะนิสัยในวัยผู้ใหญ่ผมเป็นพีเตอร์แพนซินโดรมในช่วงอายุ20ถึง30ผมเป็นแต่ว่าผมไม่ได้เป็นเพราะบุพการีผมเป็นเพราะอินเนอร์ผมเป็นเพราะอินเนอร์แต่ว่าผมหายนะหลังจาก30กว่ามี2เรื่องทำให้ผมหายพีเตอร์แพนซินโดรมหายชั่วคราวคือเป็นทหารหายถาวรคือการมีบุตรเองแต่ที่ผมเป็นมันอินเนอร์ไม่ใช่เพราะการเลี้ยงดูนอกจากวิธีการเลี้ยงดูในวัยเด็กแล้วความบอบช้ำทางจิตใจในอดีตก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการแสดงลักษณะนิสัยแบบพีเตอร์แพนซินโดรมเนื่องจากการเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายอาจจะทำให้พวกเขารู้สึกไม่อยากเติบโตเป็นผู้ใหญ่เฮ้ยผมก็เติบโตในสภาวะที่ไม่โหดร้ายนี่หว่าและไม่กล้าเผชิญกับปัญหาที่ต้องพบเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประกอบกับการมาถึงของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กส่วนใหญ่ทำให้พวกเขาขาดประสบการณ์การเรียนรู้ในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างไรก็ตามพีเตอร์แพนซินโดรมไม่ใช่ลักษณะนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้คุณสามารถตักเตือนหรือแนะนำผู้คนให้เรียนรู้จากการเผชิญหน้ากับปัญหาได้ไม่ยากนักเพราะแท้ที่จริงแล้วพื้นเพของนิสัยแบบนี้เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจต่อบางสิ่งเท่านั้นดังนั้นหากพวกเขาสามารถทำความเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและยินดีจะแก้ไขก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวและกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาได้ในที่สุดผมขอบคุณบทความนี้นะฮะคุณกนกวรรณเขียงตันนะฮะถ้าออกเสียงชื่อผิดขออภัยด้วยแต่ว่าผมชอบเวลาเขาเจาะประเด็นที่บางทีเหมือนเป็นการด่าคนอ่านและอันนี้ผมตั้งใจหยิบมาอ่านเพราะผมรู้สึกว่ามันด่าผมดี
แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมเคยเป็นพีเตอร์แพนซินโดรมเนี่ยหายไปแล้วแล้วก็แต่อย่างที่ผมบอกมันมี2เรื่องที่ทำให้หายได้การเผชิญกับอุปสรรคในการทำงานกับการเลี้ยงดูผู้อื่นที่เป็นเด็กกว่าเรานะมันขัดเกลาในสิ่งที่ควรได้รับการขัดเกลานะฮะ